สวัสดีครับสวัสดีสวยด้วยครับยกมือสวัสดีครับดีนะฮะคนไทยต้องใช้มือไหว้นะฮะฝรั่งครับฝรั่งยังไงครับฝรั่งนะฮะทำอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือฝรั่งนะฮะแต่เราคนไทยต้องไหว้นะฮะนี่คือสาวน้อยคนหนึ่งครับนะฮะจะเรียกว่าสาวน้อยนั่นแหละเพราะยังน้อยอยู่นะฮะครับประสบการณ์ในชีวิตน้อยมากนะฮะเธอมีชื่อว่ามิ้นท์น้องมิ้นท์แหมอมน่าจะเย็นเนาะมาอมสักหน่อยได้ไหมนะฮะอมหน้าผากนะฮะครับคือวันนี้น้องมิ้นท์มาเจาะเกือกม้านะฮะที่จมูกนะฮะคือเจาะจมูกนี่แหละแต่ใช้ตัวเกือกม้าเจาะนะฮะบอกได้เลยว่าอันดับ3ของร่างกายนะฮะอันดับ1คือหัวนมและสนธิภายตัวนี้อันดับ3นะฮะเจ็บนะครับแต่ว่าทนได้นะฮะแล้วก็น้ำตาไหลด้วยนะครับมาดูกันครับว่าจริงอย่างที่พี่แจ็คบอกไหมตามสาวน้อยคนนี้มาครับนะฮะแบงค์โอเคเยี่ยมมากนะฮะครับแค่นี้เองนะฮะแค่นี้เองนะครับทนได้นะครับสบายสบายโอเคเสร็จแล้วครับส่วนน้ำตาให้มันไหลออกมาเลยนะฮะเราอย่าเกรงมันนะฮะปล่อยให้มันไหลออกมาเลยครับนะแค่นั้นเองทุกคนต้องน้ำตาไหลอยู่แล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวพี่ซับให้ด้วยนะฮะโอ้นะฮะสบายเลยนะฮะอ้าวเอานี้ซับน้ำตานะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนครับนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคว่ำลงให้นะนะฮะไอ้ที่หัวกลมอ่ะการมันหลุดนะฮะเขาปีเป็นไข้เปล่าเราอ่ะฮะไม่เป็นนะหัวร้อนปิดเลยเนี่ยครับนะฮะก็เป็นอันว่านะฮะเธอก็ผ่านวนไปด้วยดีนะฮะครับไม่มีอะไรที่เธอทำไม่ได้นะฮะสำหรับคนนี้นะฮะเสียงลูกใครดังยังไงฮะมิ้นโคตรจะเสียงดังเลยลูกใครวะบางทีเจาะไม่ยากนะบางทีใส่ยากครับเพราะว่ามันเล็กมากนะฮะการใส่ต้องใช้ความละเอียดสูงดับก่อนก็ได้แบ็คถ้าเจ็บก็บอกนะหนีบเนื้อก็บอกครับโอเคเรียบร้อยสวยงามโอเคครับนะฮะเราก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะฮะวันนี้สวยแล้วนะครับนะฮะเจาะไม่นานบางทีใส่นานครับจังหวะมันใส่ไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันนะฮะครับข้อห้ามครับนะฮะน้องมิ้นนะฮะก็คืออย่าเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกบริเวณที่เจาะไปนะมันจะอักเสบนะฮะเดี๋ยวเราหายแล้วค่อยมาเปลี่ยนห่วงนะฮะที่เป็นห่วงเลยนะก็ได้ครับนะเดี๋ยวพี่ให้ดูครับนะครับนะดูครับนะโอเคนะนะฮะนะอย่าจับอย่าชนอย่าฮะกินได้ทุกอย่างอย่าเกี่ยวข้างล่างเกี่ยวได้ตรงนี้ห้ามเกี่ยวนะโอเคนะครับอ้าวน้องมิ้นครับก่อน